ด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดย์นะครับกลับมาเจอช่วงเย็นๆรายการบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่นะครับกับพวกเราทีมข่าวโพสต์ทูเดย์นะฮะวันนี้ก็อยู่กันครบทั้ง3คนเหมือนเดิมผมและคุณวิษณุและก็น้องบอสนะครับผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราที่อยู่ในพื้นที่ที่เราจะชวนมาคุยทุกวันนี่แหละครับนะฮะก็วันนี้เรายังเกาะติดคดีของคุณแตงโมนะคุณวิษณุครับวันนี้เราตั้งหัวไว้ว่าหลักฐานใหม่แผลบนใบหน้ายิ่งทำให้คดีแตงโมลึกลับซับซ้อนครับนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดเรื่องคุณแตงโมเนี่ยเราก็องชาตีกันสักหน่อยนะฮะวันนี้คุณสรพงษ์ชาตีซึ่งเป็นนักแสดงเป็นพระเอกรางวัลการันตีในความสามารถมากมายได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับอายุก็71ปีนะฮะ คนรุ่นใหม่ๆปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยรู้จักคุณสรพงษ์สักเท่าไหร่นะคุณมิชนุนะครับเพราะว่าเขาเป็นดารารุ่นเก่านะครับมีผลงานการแสดงมานับแล้วเนี่ยกว่า500เรื่องนะคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับก็ถือว่าเป็นนักแสดงระดับตำนานของเมืองไทยอีกหนึ่งคนนะครับวันนี้ได้เสียชีวิตอย่างสงบนะครับด้วยโรคมะเร็งปอดนะครับความจริงคุณสรพงษ์เนี่ยเดิมเนี่ยชื่อพิทยาเทียมเสวตแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกวีพงษ์เทียมเสวตอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับแต่ว่ามาดังเปรี้ยงป้างเนี่ยก็คือในชื่อของคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับผลงานการแสดงก็อย่างที่บอกไว้กว่า500เรื่องแล้วก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนะครับได้รับรางวัลการแสดงจากหลายสถาบันนะครับรางวัลพระสุวรรณสวัสดีดารานำชายยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อีกหลายๆรางวัลนะครับพูดถึงคนรุ่นผมคุณรุ่นคุณวิษณุเนี่ยต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่ๆครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสรพงษ์ด้วยนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยช่วงเดือนนี้หรือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยสูญเสียคนที่มีชื่อเสียงและก็เป็นบุคคลสำคัญเนี่ยไปหลายคนเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับอันนี้ก็คือเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับก็เป็นนักร้องเพลงแหล่ชื่อดังเป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกับคุณสรพงษ์นี่แหละนะฮะคุณเศรษฐาศิริฉายาอันนี้ก็นักร้องดังเหมือนกันล่าสุดคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจและก็ไว้อาลัยกับการจากไปในครั้งนี้ของท่านเหล่านี้ด้วยนะครับในฐานะที่เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็คุณแตงโมก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในยุคหลังๆนะฮะแต่ว่าที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือว่าคดีของคุณแตงโมเนี่ยจะไปทางไหนเพราะว่าเหมือนว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งซับซ้อนพลิกไปพลิกมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ไปและเป็นเรื่องของการประมาทครับแต่ว่าวันนี้มีการเปิดประเด็นใหม่มาทําท่าจะไปเป็นเรื่องของฆาตกรรมอีกหรือเปล่าประเด็นใหม่ที่เปิดโดยคุณไทยใช่ไหมครับคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเราก็ทราบกันอยู่คุณไทยไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งนะฮะครับก็ไปเปิดหลักฐานใหม่ว่าจากการที่ได้เห็นสภาพศพของคุณแตงโมแล้วเนี่ยพบว่าใบหน้าตาดวงตาบวมไม่เท่ากันตาข้างซ้ายถลนออกมาตาข้างขวาบวมช้ำจนปิดฟันแตกหักคาดว่าจะต้องกระทบอะไรที่เป็นของแข็งแรงๆถึงสภาพศพถึงเป็นแบบนี้คืออย่างเงี้ยคือทางไทยพูดเนี่ยนะคือมันก็น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นอยู่ในมูลนิธิกตัญญูนะครับที่ร่วมกตัญญูร่วมกตัญญูครับที่นำศพเนี่ยไปสถาบันนิติเวชครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาได้ถ่ายให้ทีมงานได้ถ่ายรูปไว้นะครับขณะที่พลิกเพื่อเก็บภาพไปถ่ายรูปสังเกตว่าตาด้านซ้ายของคุณแตงโมถลนออกมานะครับข้างขวาบวมช้ำนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยคุณไทยบอกว่าหาก
ร่างกายไม่โดนอะไรหรือมีของแข็งอะไรมันกระทบไปหน้าในตาสองข้างจะเท่าๆกันหมายถึงว่าบวมจะเท่ากันถ้าจะปูดก็จะปูดเท่ากันแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าอีกข้างนึงปูดอีกข้างนึงไม่ปูดอย่างเงี้ยนะครับและอีกอย่างนะคุณไทยบอกว่าฟันของน้องแตงโมเนี่ยมีน้องคนหนึ่งชื่อหมูที่อยู่ร่วมกับไทยในรถตู้วันดังกล่าวเลยนะคือไอ้น้องหมูเนี่ยมีเนี่ยบีบช่องปากเพื่อจะเอาเนื้อเยื่อออกมาตรวจ DNA ซึ่งคุณไทยบอกว่าได้เห็นว่าฟันของน้องหักคือฟันหล่อเลยฟันหักไทยบอกว่างี้นะแต่ว่าที่ไม่พูดที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นการผ่าพิสูจน์ในจุดนี้แต่ถึงวันนี้ยังไม่เห็นคำพูดเหล่านี้ออกมายังไม่มีคำตอบจากตำรวจส่วนนี้คุณไทยก็เลยขอพูดออกมานี่ประเด็นเนี้ยได้สร้างความสนใจวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมวันนี้นะสังคมวันนี้กับเราต้องให้เครดิตคุณท้ายก็เพราะว่าเขาเก็บศพมาเยอะเก็บเขาก็ต้องมีข้อสังเกตกับศพที่เขาเก็บเนี่ยแต่วันนั้นเขาก็ร่วมอยู่ในรถตู้ครับคันที่นำศพคุณแตงโมไปด้วยก็เป็นคนนำร่างคุณแตงโมขึ้นรถตู้นั่นแหละคุณท้ายครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับพอเป็นประเด็นอย่างนี้มานะครับซึ่งหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับซึ่งอยู่ในส่วนที่มานั่งร่วมพูดคุยด้วยในรายการเนี่ยนะไม่ใช่นั่งพูดคุยแล้วครับครับเขาใช้ซูมกันเข้ามาครับเหมือนเราที่กำลังซูมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาให้ความเห็นนะก็มีการถามกันว่าตกลงคุณในประเด็นเนี้ยถ้าคนเสียชีวิตในน้ำเนี่ยพบว่าร่างกายตาซ้ายตาขวาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเคยมีไหมยังไงไหมอะไรต่างๆในฐานะที่คุณหมอเคยผ่าศพมาเยอะไงแต่คุณยิ่งคนที่ก็พยายามออกตัวนะว่าในรูปถ่ายเขาไม่เห็นตรงนี้แต่ว่าเรื่องนี้ตอบไม่ยากคุณหมอนิติเวชจะเป็นคนตรวจสอบจะต้องมีการถ่ายรูปแต่ว่าโดยปกติแล้วมันก็อาจจะไม่น่าจะแตกต่างกันบ้างนะนะฮะไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งปูข้างหนึ่งไม่ปูอะไรทำนองนี้ครับหมายถึงว่าใบหน้านะฮะครับสภาพคุณหมอปฏิทินยังบอกอีกเรื่องของใบบาดแผลที่ขาครับซึ่งตรงนี้ก็มีคนสนใจเยอะเหมือนกันนะบาดแผลที่ขาเนี่ยถึงวันนี้ตำรวจก็ยังไม่สรุปเรื่องบาดแผลที่ขาไม่มีคำตอบให้สังคมเพราะว่าถ้าดูตามนี้ว่าถ้าโดนใบพัดแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นแผลยาวครับต้องมีแผลมันแค่ว่าเวอะวะหน่อยรุ่งริ่งหน่อยอะไรต่างๆหรือมันอาจจะมีใบพัดในลักษณะที่มันมีแผลที่เป็นขยักหน่อยใช่แผลใบพัดต้องมีนี่เป็นแผลทางตรงไงก็เลยเป็นข้อสังเกตใช่ไหมมันก็เลยทำให้กลายเป็นข้อสงสัยเยอะอยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่กล้าสรุปนะครับยังไม่สรุปแต่ว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ้มศิววงศ์นะครับท่านเป็นผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยานะครับท่านออกมาพูดหลังจากคุณไทยได้ออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับพลตำรวจตรีสุพิชัยเนี่ยบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ตรวจหรือชันสูตรร่างของคุณแตงโมแต่ได้รับรายงานจากแพทย์ที่เป็นผู้พิสูจน์ว่าตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุดแต่ส่วนที่เป็นแผลใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่โคนขวาไอ้โคนขาอ่อนด้านข้างในขวาเท่านั้นนะครับส่วนที่บริเวณศีรษะตามที่เป็นกระแสข่าวเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานกรณีของคุณไทยนี่แหละฮะคุณคนตำรวจตีสุพิชัยบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานนะครับแต่เรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเชิญแพทย์ผู้ผ่าชันสูตรมาสอบถามเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับอีกทั้งในส่วนของการตรวจเนื้อเยื่อของคุณแตงโมเนี่ยก็จะส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อทำการตรวจคู่ขนานล่าสุดยังไม่ได้ส่งกลับมาครับก็ไม่ได้คำตอบอยู่ดีก็ต้องรอนะฮะก็ต้องรอครับผลจากนิติเวชแต่ว่าประเด็นที่สำคัญอย่างที่บอกเลยครับว่าที่มันเป็นประเด็นให้มีการวิเคราะห์หรือประเมินกันในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องอย่างว่ามีบาดแผลอะไรต่างเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวทางนิติเวชก็คงจะต้องให้คำตอบครับสังคมรออยู่นะผ่าพิสูจน์อะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะมีการถ่ายรูปถ่ายอะไรมายืนยันครับว่าตกลงมันมีแผลที่หัวจริงไหมนะครับตาที่มันหลุดออกมาเป็นเพราะอะไรครับฟันที่หักเพราะอะไรแผลใหญ่ที่โครงขาอ่อนเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรครับตรงนี้ยังเป็นประเด็นที่หลายคนก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้ามันตกเรือแบบลักษณะอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นแผลแบบนี้แล้วก็ถ้าตกข้างหลังมันก็ต้องออกไปข้างนอกถ้าโดนเข้ามาดูเข้ามาถ้าโดนใบพัดลักษณะแผลต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งครับใช่ไหมอาทิตย์หน้าใช่ไหมคุณน้องบอสฮะที่เขาบอกว่าทางตำรวจจะ
จะสรุปแล้วก็แถลงเรื่องนี้ใช่ครับผมก็จากการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่วันก่อนได้มีการแถลงก็คาดการณ์ว่าน่าจะปิดคดีได้ภายในสัปดาห์หน้าครับผมหลังจากที่ผลทางนิติเวชออกมาครับผมครับซึ่งตอนนี้ตำรวจก็อยู่ในระหว่างการเร่งรัดผลทางนิติเวชครับซึ่งว่าถ้าเกิดว่าผลทางนิติเวชออกเนี่ยก็น่าจะมีคำตอบในหลายๆเรื่องในเรื่องของข้อสงสัยต่างๆครับข้อสงสัยใหม่ที่คุณไทยเปิดออกมาวันนี้ข้างนอกเขาพูดถึงประเด็นนี้ยังไงกันบ้างครับคุณน้องบอลฮะก็จริงๆจริงๆเป็นที่น่าจับตามากนะครับถ้าเรามาลงลึกในรายละเอียดกันเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรวบรวมได้มีการคุยกันแล้วก็เอาข้อมูลของแพทย์หญิงพรทิพย์เนี่ยมาสรุปถึงความเป็นความผิดปกติหลายๆอย่างนะฮะอย่างถ้ามาวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยที่คุณหญิงพรทิพย์ได้พูดถึงกรณีของดวงตานะที่คุณหญิงเป็นแพทย์หญิงพรทิพย์ยังบอกว่ายังไม่เห็นภาพแต่ว่าจริงๆทางหมอนิติเวชเนี่ยก็จะมีผลคำเอ็กซเรย์พวกนี้บอกอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรแต่บาดแผลที่ต้นขาเนี่ยอย่างที่พี่นอบอกนะครับว่าจริงๆถ้าเป็นการโดนใบพัดมันก็จะเป็นแผลลุ่มลิ่งเวิร์กว่านะครับแต่คุณไทยเนี่ยที่บอกสภาพศพมาเนี่ยเป็นแผลที่ลึกไปถึงกระดูกนะซึ่งถ้าทางนิติเวชตรวจสอบเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าโลหะอะไรก็จะเอากระดูกที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่มีรอยตัดนะฮะรอยแยกไปสแกนดูว่ามีโลหะอะไรอยู่นะไม่ว่าจะเป็นใบพัดหรือว่าเป็นฟินเรือส่วนบาดแผลเนี่ยจริงๆจริงๆบาดแผลที่บริเวณใบหน้าเนี่ยพอมีการพูดกันไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆทางฝ่ายนิติเวชก็ควรที่จะมีอิสระในการที่จะออกมาตอบข้อสงสัยเหล่านี้ให้ได้นะส่วนศีรษะเนี่ยมันเน่ากว่าลำตัวนะฮะก็โดยปกติแล้วคุณแพทย์หญิงเนี่ยก็จะบอกว่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยที่มีศีรษะลักษณะค่อนข้างเน่านะฮะแต่ตรงลำท้องไม่ค่อยเน่าซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ในเชิงนิติเวชครับก็จะต้องระมัดระวังว่าตรงไหนมีแผลตรงนั้นจะเน่ากว่าปกตินะก็แปลว่าบริเวณศีรษะเนี่ยเหมือนมีบาดแผลมีการฟกช้ำเกิดมากขึ้นกว่าที่อื่นหรือไม่นะฮะในนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะถ้าดูจากการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็เป็นน่าสงสัยส่วนบริเวณที่บอกว่าเป็นฟันแบบหลุดออกมาเหมือนคล้ายถูกของแข็งตีเนี่ยถ้าย้อนดูประวัติของคุณแตงโมคุณแตงโมก็เคยประสบอุบัติเหตุก็ต้องดูว่าฟันที่หลุดออกมานั้นเป็นฟันปลอมที่คุณแตงโมเคยใส่ไว้หรือเปล่าครับผมทีนี้มันมีอีกคนที่น่าสนใจนะครับที่พูดถึงเรื่องบาดแผลนั่นคือการตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันโดนใบพัดจริงเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยการจันทนรินอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะแล้วก็ในโพสต์ Facebook เนี่ยบอกว่าในข้อมูลกรณีบาดแผลอันเกิดจากใบพัดเรือนะจะบอกว่าแผลที่เกิดจากใบพัดเรือขณะที่กำลังหมุนเนี่ยจะมีลักษณะฉีกขาดหลายแผลลึกและขนานกันใบพัด3แฉกหมุน 3,200 รอบต่อนาทีกระทบร่างกาย 9,600 ต่อครั้งต่อนาทีหรือ660ครั้งต่อวินาทีงานวิจัยจำนวนมากบรรยายถึงบาดแผลจากใบพัดเรือในทำนองเดียวกันน้อยมากที่จะเจอแผลเดียวไม่ลึกเห็นมีอยู่รายเดียวเท่านั้นที่เป็นแผลที่เท้าเอ็นไม่ขาดแต่รายนั้นเกิดจากการลื่นและไปสะดุดใบพัดซึ่งจอดอยู่บนบกมันชัดเจนนะว่างานวิจัยส่วนใหญ่บาดแผลเนี่ยจากเรือเนี่ยมันเป็นแผลที่เป็นแฉกเป็นแฉกนะครับเป็นหลายแผลครับไม่ใช่กรณีของคุณแตงโมแบบนี้ของคุณแตงโมเนี่ยยาว1ฟุตนะบริเวณต้นขาขวาอย่างเงี้ยครับคือมันต้องมีความชัดเจนคือเรื่องแผลเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังสงสัยกันอยู่แล้วแผลที่ยังสงสัยกันอยู่คือเกิดหรือหลังก่อนเสียชีวิตอีกนี่ก็ต้องมาว่ากันแล้วก็แผลตามใบหน้าอะไรต่างคือถ้ามันมีแผลเยอะอย่างเงี้ยนิติเวชก็ต้องอธิบายครับนี่เป็นปมจากแผลนะน้องวัดแล้ววันนี้มันยังมีคลิปต่างๆที่น่าสนใจจริงๆก็ต้องชาวโซเชียลใช่ไหมทางโซเชียลอะไรต่างๆซึ่งโซเชียลก็แน่นอนแล้วครับว่าถึงวันนี้ก็ยังเอามาตรวจสอบกันอยู่ครับอย่างมากมายนะตกลงว่าโซเชียลวันนี้ที่มีคลิปต่างๆกันออกมาเนี่ย
ตกลงการตกเรือของคุณแตงโมมันตรงจุดไหนยังไงคุณพอดจริงแต่ละคลิปเนี่ยเป็นผลงานจากชาวโซเชียลทั้งนั้นนะผมจะพูดถึง2คลิปหลักๆที่เป็นที่พูดถึงกันก็คือคลิปที่ท่าเรือเทเวศใช่ไหมครับกับคลิปในขณะที่เหมือนกับว่าคุณแตงเหมือนกับว่ามีผู้หญิงถูกตีศีรษะถูกจิกของทนายตั้มของทนายตั้มของทนายตั้มใช่ครับผมก็จะมี2คลิปหลักๆอธิบายก่อนนะครับคลิปที่ท่าเรือที่ท่าเรือเทเวศเนี่ยครับผมก็คลิปเนี้ยเหมือนอันนี้เป็นความเห็นนะฮะจากนักวิชาการท่านหนึ่งนะฮะอันนี้ก็บอกคงบอกชื่อไม่ได้นะครับแต่ก็มีความเห็นว่าจุดพิกัดที่ตกเนี่ยจริงๆมันดูค่อนข้างยากนะฮะจากเราดูยากว่ามันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเป็นดูจากวิถีนะครับเหมือนมีแรงเสริมเป็นการปาสิ่งของซะมากกว่าไม่ใช่การที่แบบคนตกจากเรือเหมือนเคสทั่วไปนะและยิ่งแถวไว้บริเวณต่างๆเนี่ยเป็นท่าน้ำเทเวศนะฮะก็ซึ่งไกลจากจุดที่เรียกได้ว่าจุดเป็นจุดเกิดเหตุนะแล้วอีกข้อสงสัยนึงก็คือว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยสีของเรือมันไม่ใช่เรือของไฮโซปอร์ครับครับก็เลยแทบจะเรียกได้ว่าน่าจะตัดประเด็นตรงนี้ประเด็นนี้ต้องตัดไปอันนี้อาจจะต้องตัดไปส่วนประเด็นที่ที่เป็นคลิปของทนายตั้มนะครับผมที่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนเป็นการจิกหัวกันบนเรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าลองไปเทียบดูเนี่ยมันดูแล้วคงไม่ใช่หัวของคุณแตงโมแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงเวลาในคลิปเนี่ยมันเลยจากเวลาที่คุณแตงโมตกไปแล้วก็เอาไม่คืออาจจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงการหาหลังอะไรต่างๆใช่ครับก็น่าจะตกไปเหมือนกันนะดูตามนี้นะครับดูแล้วสองคลิปก็คือตกไปใช่ครับผู้สื่อข่าวก็คุยกันหนึ่งนะคุณบอสน้องมอสคือคลิปที่ระยะเวลาการตกของคุณแตงโมนี่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็เปิดกันอยู่นะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทีวีหลายช่องก็เปิดกันอยู่นะครับคลิปเนี่ยมันยังไงคุณบอสคลิปไหนนะฮะคลิปที่ระยะเวลาการตกจากเรือที่เขาคาดว่าคุณแตงโมจะตกคือมันมีคลิปที่เปิดออกมาแล้วก็ลำดับเวลาของการตกเนี่ยนะครับที่เรือตกมาแล้วปรากฏว่ามีการวนถึง18รอบอ๋อครับผมครับจริงๆคลิปนี้เหมือนน่าจะยังไม่ได้มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยในประเด็นนี้ก็น่าคิดแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าเวลามันก็ค่อนข้างใกล้กับเวลาเกิดเหตุใช่ไหมครับครับครับก็จริงๆเป็นที่สงสัยอยู่ครับว่าทำไมหลังจากเกิดเหตุเนี่ยจากการตรวจสอบของทางตำรวจด้วยนะฮะ GPS เหมือนเรือมีการวนเป็นทิศทางนะครับอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการค้นหาถึงประมาณ18รอบนะมันก็จริงๆก็อาจจะดูเหมือนเป็นไปได้ว่าอาจจะเพื่อเป็นการค้นหาหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะทำให้คุณแตงโมอาจจะขึ้นเรือยากจากน้ำยากกว่าเดิมหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นที่พูดกันครับพูดในโลกโซเชียลก็คือเป็นทั้งโซเชียลทั้งทีวีหลายๆช่องนะที่นำคลิปเนี้ยมาเพื่อให้เห็นว่าช่วงวินาทีการตกเป็นยังไงแต่ว่าภาพมันไม่ชัดถึงขนาดว่ามันจะตกอะไรต่างแต่ว่าเขาเป็นการชี้เห็นว่าเวลาตกปุ๊บเนี่ยเรือก็ไม่ได้หยุดนะแล้วก็มาวนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการวนแบบดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่อาจจะทำให้โดนใบพัดโดนหางเสือหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นคำช่วงที่เรือวนแล้วก็น้องที่อยู่ในน้ำแล้ววนถึง18รอบนะใกล้ๆกับเหมือนกับว่าที่ตกที่ตกซึ่งจริงๆมันดูยากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรครับมันภาพมันไม่ค่อยชัดเนื่องจากเป็นภาพจากกล้อง CCTV ครับบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเงาเป็นเงาเป็นเงาจากแสงพระจันทร์บ้างอะไรบ้างเนี่ยครับผมซึ่งมันอาจจะตำรวจอาจจะต้องเอาไปสืบต่ออีกทีนึงนะครับก็ต้องหาความจริงตรงจุดนั้นอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ยังมีคนสนใจอยู่ทีนี้
มีอีกคลิปหนึ่งใช่ไหมทีนี้มันยังมีเรื่องเนี้ยพอมันกลายเป็นประเด็นของข้อสงสัยทั้งเรื่องบัตรไปเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องฆาตกรรมทีนี้เรื่องฆาตกรรมเนี่ยวันนี้สสเต้ใช่ไหมครับคุณมงคลกิจลงพื้นที่เพื่ออยากจะไปพิสูจน์เรื่องนี้อยากจะไปหาข้อมูลเรื่องนี้คือจะไปหาข้อมูลสนับสนุนว่าเป็นการฆาตกรรมน้องมอสเพิ่งได้ติดตามไปตามข่าวเนี่ยกับคุณมงคลกิจเนี่ยเขาว่ายังไงคุณครับก็คุณมงคลกิจเนี่ยเรียกได้ว่าจากได้มีการตรวจสอบมาแล้วก็ติดตามข่าวสารมาคุณมงคลกิจเนี่ยออกปากแล้วก็พูดเลยว่าตอนนี้ 98% คุณมงคลขออภัยครับคุณเต้เนี่ยฮะเชื่อว่าเป็นในเรื่องของการฆาตกรรมถึง 98% นะจากหลักฐานที่ดูมาแล้วก็พฤติการต่างๆที่ล่องเรือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็พบจุดสังเกตหลายอย่างนะฮะว่าอย่างวันนี้นะฮะมีการจุดแรกที่ไปก็คือวัดสร้อยทองนะฮะแล้วก็จุดที่2ก็คือบริเวณเชิงสะพานพระราม7นะฮะจุดที่3ที่คุณเต้ไปตรวจสอบก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะฮะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยเหมือนมีอุปสรรคพอสมควรนะฮะจุดแรกคือวัดสร้อยทองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดก็เสียนะฮะพอมาตรงช่วงประชุมสะพานพระราม7นะฮะภาพอันนั้นก็ไม่ชัดฮะไม่เห็นแม้แต่เงาหัวของคนบนเรือว่าขาไปมีกี่คนขากลับมีกี่คนนะฮะเพราะอีกจุดหนึ่งที่จุดก๊อกที่กฟผ.นะฮะตรงนั้นก็ภาพก็ไม่ค่อยชัดนะพอมาตรงสถาบันเทคโนโลยีใช่ครับตรงนั้นก็ไม่ค่อยชัดแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตหลายๆอย่างนะว่าทำไมจุดสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนสะพานที่เป็นกล้องบนสะพานพระราม7ที่เป็นกล้องยิงลงมาตรงแม่น้ำเนี่ยกล้องนั้นก็เสียแล้วก็จุดสำคัญที่เราคิดว่าน่าจะสามารถจับเหตุการณ์ได้มันดันเสียเกือบทุกตัวเลยนะอันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยแล้วก็คุยกันในวงนักข่าวนะก็ทำให้แล้วก็คุณล่าที่สุดท้ายที่คุณเต้พาไปก็คือที่บริเวณรัฐสภานะฮะซึ่งคุณเต้ก็เชื่อว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นกล้องที่แบบชัดที่สุดแล้วก็เห็นหมดมุม360องศาคุณเต้ก็พูดไปแต่พอไปตรวจสอบจริงๆเนี่ยคุณเต้พบพฤติกรรมบางอย่างของคนขับเรือเนี่ยที่ผิดปกตินะฮะโดยเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยคนตำรวจสภาเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นคนที่เรียกว่ารู้กฎหมายนะครับบนสภาเนี่ยก็คือเวลาแล่นขออภัยฮะบนการสัญจรบนน้ำเนี่ยเวลาแล่นบนน้ำเนี่ยก็จะสัญจรโดยใช้เส้นทางทางขวาเป็นหลักนะฮะโดยการแล่นเรือของกลุ่มเนี่ยนะขาที่มุ่งไปสะพานพระราม7เนี่ยก็แล่นมาทางขวาปกตินะฮะแต่ว่าพอเส้นทางที่จะต้องวิ่งกลับไปผ่านสะพานเนี่ยขากลับเนี่ยก็พบว่าเรือเนี่ยก็ไปวิ่งกลายเป็นว่าไปวิ่งฝั่งซ้ายคล้ายว่าเหมือนแบบว่าจะหลบกล้องหรือว่าแสงของกล้องวงจรปิดที่สภานะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเต้ตั้งข้อสังเกตนะครับผมครับทำให้ภาพที่ออกมาจากกล้องวงจรปิดของสภาไม่สามารถจับเห็นอะไรได้ชัดเจนเพราะว่าเหมือนเขาเบี่ยงเรือไปอีกฝั่งครับก็สุดแล้ว4จุดอย่างที่น้องบอสกล่าวมาเนี่ยกล้องวงจรปิดเสียกับเห็นภาพไม่ชัดหมดเลยไม่ชัดใช่ก็แสดงว่าก็ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างที่ควรจะเป็นใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับก็แต่เพียงแค่ตับสังเกตได้ในเรื่องของการแล่นเรือนะครับแปลว่าคุณเต้ก็เลยคิดว่าคนขับเรือเนี่ยน่าจะรู้กฎหมายแล้วก็น่าจะรู้ว่าที่สะพานกล้องค่อนข้างชัดแล้วก็ถ่ายได้มุมมองค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแสงติดเป็นข้อสังเกตของคุณเต้นะฮะใช่เป็นอย่างนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นมุมของการพยายามจะหาข้อมูลนะถึงสาเหตุการตกเรือของคุณแตงโมซึ่งก็ต้องรอต่อไปสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้ที่สุดก็คือต้องนิติเวชล่ะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการพิสูจน์ผลตรวจเนื้อเยื่ออะไรก็ยังไม่เสร็จครับนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของลักษณะตามหาข้อเท็จจริงทีนี้มันคือเรื่องของคุณแตงโมเนี่ยมันแตกย่อยมันเยอะหลายประเด็นนะครับทีนี้ประเด็นที่
น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งวันนี้ก็คือเรื่องทนายนั่นแหละทนายแม่อะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยนะก็คือของคุณกฤษณะสอนบุญพิมพ์สวยทนายความอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการที่คุณแม่แตงโมเป็นคนแต่งตั้งก็พอเปิดประวัติออกมาก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดครับนะมีวันนี้ก็ปรากฏว่ามีการเผยหมายจับทนายความคือคุณกฤษณะเนี่ยครับนะครับจากกรณีที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเช็คเด้งก็ได้นะคุณสมชายอันเป็นความผิดจากกรณีเช็คนะครับอันนี้ก็เห็นว่ายังมีหมายจับมาเป็นทนายแต่ว่าตัวเองยังมีหมายจับอยู่ก็เนียนเหนื่อยละคุณกฤษณะนาทีนี้ก็ชักเหนื่อยดูท่าทางแล้วครับทีนี้มันหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะแยะไปหมดคุณกฤษณะเองเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเป็นทนายเพิ่งได้ตัวมาเมื่อปี63ปีนี้6แค่2ปีเองแต่ทีนี้เนี่ยคดีก็เยอะหมดหลายคนตั้งคำถามว่าเอาแล้วสภาทนายความไม่ได้ตรวจสอบประวัติเหรอว่าเอ๊ะคนมีคดีเยอะอย่างเนี้ยครับทำไมถึงได้ตัวทนายเลยทำไมมันยังไม่มีการตรวจสอบอะไรกันเพราะว่าทั้งที่สภาทนายความเนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบประวัติทนายอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบพฤติกรรมมารยาทมันมีข้อบังคับมารยาทของทนายอยู่อ่ะคนจะมาเป็นทนายความว่าความให้คนอื่นได้ประวัติคือต้องใสสะอาดพอสมควรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีบ้างอะไรต่างๆไงคือคดีก็มีเยอะถ้าดูตามนี้นะไม่ต้องถูกฟ้องร้องถึงอะไรต่างๆแต่ว่าไปสอบตัวได้ปั๊บมันอาจจะไม่มีการเช็คประวัติดูประวัติเลยหรือยังไงเราไม่รู้ล่ะอันนี้ก็ไปว่ากันตามข้อที่ไปว่ากันตามรายละเอียดว่าการเป็นทนายความเนี่ยมันต้องมีประวัติบ้างไหมหรืออะไรยังไงต้องมีคุณสมบัติอะไรเด็ดๆอะไรบ้างมันต้องมีบ้างต้องมีข้ออะไรต่างๆบ้างแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเวลานี้พอไปเข้าไปตรวจสอบกันจริงๆมันโอ้มีผู้ร้องเรียนจำนวนมากครับนี่คุณกฤษณะนะมันก็เลยมีข้อสงสัยจากสังคมว่าทำไมสภาทนายความถึงไม่ตรวจสอบประวัติให้ชัดเจนทั้งที่สภาทนายความเนี่ยมันมีข้อบังคับมารยาทนะแม้แต่ทนายความรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยทนายความชื่อดังเนี่ยที่มาคอมเมนต์เรื่องนี้กันเนี่ยยังโดนพักใบอนุญาต1ปีนะครับเนี่ยมาเร็วๆเนี่ยแล้วยังอยู่ในช่วงว่าความไม่ได้นะตอนนี้ยังถูกอาก็อนุญาตอยู่ใช่แต่มาให้ความรู้ด้านกฎหมายได้ให้ความรู้ได้แต่ว่าความยังไม่ได้ตอนนี้พักถูกพัก1ปีไงครับก็เลยยังงงอยู่เหมือนกันว่าคุณกฤษณะเนี่ยมาได้ยังไงในลักษณะอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับทีนี้ในส่วนของงานพิธีงานศพของคุณแตงโมที่จะจัดขึ้นเนี่ยมีรายละเอียดงานศพอะไรบ้างฮะน้องบอสครับก็สำหรับงานไม่ใช่เรียกว่างานศพแล้วฮะเรียกเป็นการไว้อะไรนะครับเพราะว่าในพิธีเนี่ยไม่ได้มีการนำศพมาตั้งนะครับผมก็ส่วนสำหรับธีมงานเนี่ยก็คือจะเป็นสีโอรสสีขาวสีชมพูนะครับผมซึ่งก็จะแตกต่างจากพิธีไว้อะไรของคนพุทธนะที่จะเป็นธีมดำขาวปกตินะครับมันเป็นเรื่องอันนี้ผมเป็นคริสเตียนด้วยนะฮะมิตรพิธีอะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่จะบอกว่าสำหรับงานในวันนี้งานพิธีไว้อะไรเนี่ยโดยเจ้าภาพก็คือคุณอัมพัชราภาใช่ไหมแล้วก็คุณเอสุภชัยนะซึ่งเป็นพี่น้องในวงการของคุณแตงโมนะครับโดยงานเนี่ยจัดขึ้นในช่วงเวลา 18:30 นนะฮะถึงเวลา 20:00 นนะโดยการในวันนี้ต้องเรียนก่อนนะฮะว่า3วันเนี้ยคือวันที่11 12 13งานไว้อะไรเนี่ยครับเต็มทั้ง2เต็มทั้ง3วันแล้วนะครับผมที่นั่งจุได้ 1,200 ที่นั่ง200ที่นั่งนะครับเต็มหมดแล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดลงทะเบียนนะครับก็เต็มแล้วสำหรับมาตรการในการในเรื่องของโควิดนะครับต้องเรียนว่างานเนี่ยไม่ได้มีการเลี้ยงอาหารนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้คนเนี่ยเปิดแมสกันให้น้อยที่สุดแล้วก็บังคับว่าคนที่เข้างานทุกคนนะจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนหรือเปล่าฉีดตรวจ ATK ทุกคนครับก่อนเข้างานแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่แมส2ชั้นนะครับผมเพื่อเป็นการรักษามาตรการโควิด-19 นะครับผมโดย
ยังไงต่อดีก็คือก็คือเป็นงานลักษณะของคริสเตียนนะจัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะฮะที่แขวงทับช้างนะครับเขตสะพานสูงนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเต็มแล้วท่านผู้ชมก็สามารถติดตามแล้วก็ร่วมงานไว้อะไรได้นะครับผ่านทางตามทางเพจของเราก็ได้ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็มีถ่ายทอดสดนะครับผมคมชัดระดับ HD ก็ทาง 4G Connect ครับผมครับก็สำหรับในงานก็คือจะไม่ได้เรียกใช้ไม่จะสำหรับงานพิธีไว้อะไรในครั้งนี้ก็จะไม่ได้ใช้คำว่าผู้ตายนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะใช้คำว่าผู้ล่วงลับนะครับตามความเชื่อของคริสเตียนว่าคนที่เสียชีวิตไม่ได้เขาไม่ได้ตายนะแต่ว่าแค่ล่วงหลับไปจนวันหนึ่งก็ต้องฟื้นขึ้นมาครับผมพูดว่าแฟนๆคุณแตงโมที่จะไปร่วมงาน walk in เข้าไปไม่ได้ไม่ได้แล้วครับต้องลงทะเบียนครับต้องลงทะเบียนเท่านั้นใช่ต้องรอดูจากการถ่ายทอดสดหรือเพจของคนตัวเองเราก็จะอัปเดตสถานการณ์เอาภาพต่างๆมาให้กับแฟนๆเราได้ใช่ครับซึ่งในงานเนี่ยเรียกได้ว่าก็จะมีคนสำคัญหลายๆคนนะฮะอย่างที่ตามคาดการไว้นะฮะทางคุณปอนะคนบนเรือก็น่าจะมาร่วมด้วยแล้วก็ทางคุณแม่ของคุณแตงโมก็มาด้วยนะแล้วก็พี่น้องที่เรียกว่าเป็นคนเพื่อนร่วมในวงการเนี่ยก็ไปด้วยนะนอกจากนี้ในงานก็จะเป็นการมีการขับร้องเพลงนะจากศิลปินคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นคุณปุ๊อัญชลีคุณดีธีรพัฒน์คุณบอยทิสเมเกอร์อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมาร่วมขับร้องบทเพลงนะเพื่อเป็นการไว้อะไรกับคุณแตงโมด้วยนะครับผมแล้วก็วันที่14ก็จะเป็นครับก็ติดตามได้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเพจของโพสต์ทูเดย์ก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับก็จะทราบความเคลื่อนไหวกันนะครับที่สำคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องคดีเนี่ยก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับประเด็นใหม่ๆก็คงจะแตกออกมาเรื่อยๆในแต่ละวันซึ่งทุกประเด็นโพสต์ทูเดย์เราก็จะนำเสนอเพื่อให้แฟนเพจของเราได้ทราบตลอดเวลาก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบพระคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามเรานะครับวันนี้เราสามคนต้องลาแฟนเพจไปก่อนนะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Big Talk Big Story วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story